สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูต่ายก็จะมาสาธิตการต้มกาแฟสดด้วยหม้อต้มให้ดูนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็สามารถที่จะดื่มกาแฟสดได้นะคะปกติมันก็จะมีหลายวิธีอย่างเช่นการดริปหรือการต้มด้วยหม้อต้มแต่ว่าที่ครูต่ายเปลี่ยนจากดริปมาเนี่ยค่ะคือถ้าเรามีเวลาไม่เยอะเนี่ยการที่ใช้วิธีดริปเดี๋ยววันหลังจะมาทำให้ดูนะคะวิธีดริปมันก็เร็วดีค่ะแต่ว่ามันเป็นการที่เทน้ำร้อนผ่านเม็ดกาแฟลงมาเฉยๆแต่ว่าวิธีการต้มด้วยหม้อต้มเนี่ยนะคะมันจะใช้น้ำแล้วก็แรงดันผ่านเม็ดกาแฟออกมาค่ะซึ่งครูต่ายคิดว่ามันจะหอมกว่านะคะซึ่งหม้อต้มที่ใช้เนี่ยค่ะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโมก้าพอตนะคะเจ้าแรกที่คิดคนขึ้นมาก็จะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะไบเลตติของอิตาลีนะคะอันนี้เป็นของแท้ค่ะครูต่ายได้มาจากเพื่อนแต่ว่าขนาดมันเล็กไปเนี่ยค่ะปริมาณกาแฟที่ได้เนี่ยมันก็คือจะเป็นถ้วยแค่นี้เองมันเล็กไปก็เสียดายมากเลยนะคะแต่ก็ชอบค่ะอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในบางโอกาสนะคะที่ครูต่ายใช้อยู่ในประจำวันเนี่ยค่ะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยเนี่ยค่ะลองเทียบขนาดดูไซส์ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของจีนซึ่งซื้อมาราคาถูกมากๆซึ่งคุณภาพมันก็จะก้องแก้งตามราคาอันนี้ราคา1,000 กว่าบาทส่วนอันนี้เนี่ยแค่200 กว่าบาทเองค่ะครูไต่ซื้อมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าค่ะซึ่งมันพกพาได้สะดวกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกเซตนี้ก็ไม่กี่ร้อยเองก็ใช้ไปก่อนทีนี้ส่วนประกอบของโมก้าพอตนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือล่างสุดเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่น้ำซึ่งตรงนี้จะเป็นวาล์วค่ะปริมาณการใส่น้ำของเราเนี่ยก็จะต้องไม่เกินวาล์วตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแค่นี้เองซึ่งไซส์นี้ค่ะเขาจะเรียกกันว่า6-9 คัพ CUP คัพที่แปลว่าถ้วยนะคะมันเป็นชื่อเรียกของเขาอะค่ะแต่ว่าปริมาณกาแฟก็คือได้แค่นี้เองอะซึ่งถ้าสมมติว่าเราใส่แก้วมาร์กหรือว่าใส่แก้วถ้วยกาแฟแบบนี้ดื่มอะค่ะมันก็จะได้แค่ประมาณถ้วยเดียวครูต่ายก็เลยเลือกใช้แบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีสำหรับหม้อต้มข้างล่างที่ใส่น้ำแล้วก็จะมีกรวยที่ใส่กาแฟแล้วก็จะมีส่วนบนที่ว่าเวลาที่น้ำเดือดจากข้างล่างเนี่ยมันก็จะผ่านกาแฟที่อยู่ในกรวยตรงกลางอะค่ะขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาตามเนี่ยค่ะตรงแกนตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วเราก็เทดื่มนะคะเดี๋ยวครูต่ายจะทำให้ดูนะคะซึ่งเวลาที่เราจะทำกาแฟสดด้วยหม้อต้มเนี่ยค่ะเราก็จะต้องหนึ่งมีหม้อต้มนะคะเราก็จะต้องมีเตาซึ่งเตาเนี่ยเราก็ใช้เตาแก๊สที่บ้านเราหรือเตาไฟฟ้าธรรมดาที่บ้านเราก็ได้แต่ว่าอันนี้ครูต่ายซื้อมาเป็นเซตแล้วก็มันเหมาะกันดีก็เลยซื้อแบบนี้มาด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ก็จะมีกระดาษกรองค่ะกระดาษกรองที่วางไว้บนนี้เพื่อที่จะไม่ให้กาแฟที่มันละเอียดเกินไปเนี่ยเข้ามาในน้ำกาแฟของเราแล้วก็เมล็ดกาแฟสดค่ะเมล็ดกาแฟสดเนี่ยครูต่ายก็เลือกใช้ยี่ห้อดอยมอนตราคอฟฟี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นอาราบิก้า 100% ค่ะแล้วก็เป็นที่สำคัญคือเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะก็ปลอดภัยครูต่ายก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะหอมดีค่ะทีนี้วิธีการนะคะครูต่ายก็เราก็จะต้องใส่น้ำเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเตานะคะเพราะว่าเวลาเปิดมันจะร้อนมากเลยครูต่ายจะใส่เต็มเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ใส่น้ำก่อนนะคะแล้วก็จะวางกรวยกาแฟลงไปค่ะแล้วก็จะตักกาแฟใส่ไปซึ่งคัพขนาดนี้เนี่ยเขาก็จะใส่กาแฟกันจนเต็มถ้วยนี้เลยนะคะซึ่งมันจะเข้มมากแล้วถ้ามันรู้สึกเข้มไปเราก็มาผสมน้ำร้อนทีหลังก็ได้แต่ว่าครูต่ายไม่ดื่มเข้มขนาดนั้นนะคะก็จะใส่ไปสักแค่ครึ่งเดียวของกรวยกาแฟเท่านั้นเองก็ประมาณ 2-3 ช้อนแล้วเราก็เอากระดาษวางค่ะ
นี้แล้วจึงนี้ต้องหมุนให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเทเนี่ยเมื่องั้นน้ำเนี่ยมันกาแฟก็จะไหลออกมาจากทางนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดเตาต้มไปสักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเสียงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพอเริ่มเดือดแล้วเนี่ยผู้ตายก็จะรีบปิดเตาค่ะแม้เราจะปิดเตาไปแล้วเนี่ยค่ะความร้อนที่เตาเนี่ยยังร้อนอยู่มากเลยนะคะผู้ตายเคยเอาแก้วไปวางค่ะมันร้าวแตกเลยค่ะทั้งที่เราปิดเตาหมดแล้วนะคะแก้วก็อุณหภูมิปกติไม่ใช่ว่าเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มีน้ำอยู่ในนั้นด้วยนะคะคือผู้ตายเอาแก้วนั้นนะคะไปใส่น้ำแล้วก็เอามาวางเพื่อที่จะได้เป็นน้ำอุ่นเพิ่มแต่ปรากฏว่าแก้วร้าวค่ะก็ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยได้ยินเสียงไหมคะขอแง้มดูนิดนึงค่ะแต่ก็จะเริ่มปิดอีกแป๊บนึงก็จะเริ่มปิดเตาแล้วนะคะให้รู้สึกว่ามันเดือดเต็มที่แล้วก็จะปิดเตาค่ะปิดแล้วนะคะปิดเตาแต่ว่ายังไม่ยกลงนะคะเพราะว่าเตามันยังร้อนมากอยู่เนี่ยน้ำเนี่ยค่ะเริ่มดันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่มันจะแรงค่ะนี่ครูต่ายให้ดูก่อนเดี๋ยวพอมันแรงก็จะต้องรีบปิดฝานะคะไม่งั้นมันจะพุ่งกระจายเลยค่ะเนี่ยมันแรงมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่มันจะแรงแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ปิดฝาไม่ทันนะคะมันจะกระจายเลยค่ะเนี่ยถ้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถได้กลิ่นได้นะคะตอนนี้มันจะหอมมากเลยค่ะเนี่ยมันจะมีควันฟุ้งออกมาทางด้านนี้เสียงไหมคะหอมมากเลยค่ะแล้วก็รอให้น้ำเขาดันผ่านกาแฟขึ้นมาให้หมดหอมมากเลยค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ระหว่างเราก็นั่งสูดกลิ่นรอไปด้วยแล้วครูต่ายก็จะเตรียมแก้วมันจะร้อนจี๋เลยอะค่ะบางทีดื่มเลยก็ไม่ได้แต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะร้อนจนควันขึ้นเลยค่ะครูต่ายก็จะต้องผสมน้ำอีกนิดนึงก่อนหรือไม่บางทีก็จะเก็บไว้ในแก้วทนความร้อนไม่ใช่ค่ะแก้วเก็บอุณหภูมิอะค่ะแล้วก็ลินดื่มขอแง้มดูนิดนึงนะคะนี้เริ่มสงบนิ่งแล้วเนี่ยค่ะกาแฟก็จะมาอยู่แบบนี้นะคะพอหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะลินได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้กาแฟหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเราจะได้กาแฟสดดื่มหอมๆโดยที่ไม่ต้องใช้แล้วจากนี้เราก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟสดค่ะ